Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะลิ้นของเราถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญในการรับรสชาติออกเสียงรวมถึงทานอาหารด้วยนะคะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าลิ้นของเราเนี่ยสามารถเป็นมะเร็งได้เหมือนอวัยวะอื่นๆเลยโดยโรคมะเร็งลิ้นเนี่ยจัดเป็นโรคมะเร็งในช่องปากที่พบบ่อยที่สุดด้วยนะคะวันนี้หมอจอยก็เลยจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันไม่ว่าจะเป็นสาเหตุวิธีการรักษาแล้วก็การป้องกันโรคมะเร็งลิ้นกับนายแพทย์ดนุพัฒน์รัตนวราหะโสตศรนางศิษย์แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมโรคมะเร็งศีรษะและลำคอกันนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอดนุพัฒน์สวัสดีครับคุณหมอจอยคำถามแรกเลยนะคะสัญญาณเตือนค่ะที่บ่งบอกเราว่าอาจจะนำมาสู่โรคมะเร็งลิ้นเราต้องสังเกตอะไรบ้างคะก็มะเร็งลิ้นนะครับส่วนมากก็จะมาด้วยเรื่องของก้อนนะครับหรือแผลที่บริเวณลิ้นนะครับเป็นส่วนมากหรือบางคนก็อาจจะมีอาการเจ็บที่บริเวณลิ้นเรื่องของแผลก็จะเป็นแผลเล็กๆที่ไม่หายสักทีประมาณ 2-4 สัปดาห์นะครับควรจะรีบพบแพทย์โดยด่วนครับแล้วปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลิ้นมีอะไรบ้างคะหมอดนุพัฒน์โดยหลักการทั่วไปแล้วเนี่ยสาเหตุหลักของมะเร็งที่ลิ้นนะครับสำคัญเลยก็คือเรื่องบุหรี่แล้วก็การดื่มสุราดื่มแอลกอฮอล์นะครับเป็นหลักเลยแล้วก็ถ้ายิ่งสูบบุหรี่บวกกับสุราด้วยเนี่ยจะมีผลมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าการที่เราสูบบุหรี่อย่างเดียวหรือดื่มสุราอย่างเดียวส่วนในเรื่องของมีการกระทบกระทั่งมีการขูดมีการเกิดกัดโดนบ่อยๆเรื้อรังบริเวณลิ้นเนี่ยเราแค่เชื่อว่าอาจจะมีส่วนจะยังไม่สู้ไม่ใช่สาเหตุหลักเทียบเท่ากับเรื่องของบุหรี่แล้วก็สุราค่ะมาถึงการวินิจฉัยกันบ้างค่ะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเป็นโรคมะเร็งลิ้นปกติแล้วเนี่ยเรามีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงคะการวินิจฉัยหลักเลยนะครับที่จะบอกว่าเป็นมะเร็งหรือไม่หรือเป็นก้อนชนิดใดเป็นแผลชนิดใดก็คือการตัดชิ้นเนื้อไปพิสูจน์นะครับก็คือทางแพทย์ก็จะตัดชิ้นเนื้อแล้วก็ส่งให้คุณหมอพยาธิวิทยาอ่านผลชิ้นเนื้อนะครับก็จะได้ผลเป็นทางการนอกจากนั้นในการตรวจเราก็อาจจะมีการคลำของแพทย์ว่าตัวก้อนเป็นลักษณะอย่างไรเป็นก้อนใหญ่แค่ไหนนะครับหรือมีการประเมินเพิ่มเติมเช่นการส่งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนนะครับเพื่อดูขนาดของก้อนเพิ่มเติมก็เป็นการร่วมในการวินิจฉัยแล้วสำหรับวิธีการรักษาล่ะคะก็ขึ้นกับระยะของตัวโรคนะครับแล้วก็ขึ้นกับสุขภาพของคนไข้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าตัดปัญหาเรื่องสุขภาพของคนไข้ออกไปคนไข้แข็งแรงดีนะครับแล้วตัวก้อนมีขนาดเล็กเราก็จะเริ่มด้วยการผ่าตัดเป็นหลักคือหลักการของมะเร็งลิ้นเนี่ยหากผ่าตัดได้เราควรจะผ่าตัดก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็ดูผลชิ้นเนื้ออีกทีนึงนะครับว่าเราควรจะมีการฉายแสงหรือให้รังสีรักษาหรือไม่นะครับควรให้เคมีบำบัดหรือไม่โดยสรุปก็คือผ่าตัดและบวกลบรังสีรักษาบวกลบเคมีบำบัดอย่างการผ่าตัดที่ว่าเป็นการผ่าตัดทั้งหมดหรือว่าเป็นการผ่าตัดเฉพาะส่วนคะครับแน่นอนหลักการที่สำคัญก็คือเราต้องเอามะเร็งออกให้หมดนะครับเอาให้คนไข้หายจากมะเร็งให้มากที่สุดแล้วก็พิจารณาว่าเราจะเสียเนื้อลิ้นไปเท่าไหร่ก็เรียนตามตรงว่ายิ่งเสียเนื้อลิ้นไปมากก็ย่อมจะมีผลกระทบต่อการพูดการทานอาหารค่อนข้างมากนะครับในการซ่อมแซมตัวลิ้นเนี่ยก็จะมีสเต็ปอย่างเช่นหากว่าเราสูญเสียเนื้อลิ้นไม่เยอะเราอาจจะทำการเย็บปิดเลยเพื่อให้การผ่าตัดใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับทำง่ายที่สุดแต่หากจำเป็นจะต้องนำชิ้นเนื้อที่อื่นมาซ่อมแซมเพื่อให้ลิ้นทำงานได้ก็จะมีการนำยกตัวอย่างเช่นง่ายสุดเลยก็คือการนำเนื้อเยื่อบางๆบริเวณหน้าขามาแปะหรือมากกว่านั้นก็อาจจะใช้ตัวเนื้อเยื่อบริเวณแขนยกลอยมาแปะแล้วก็ทำการต่อเส้นเลือดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพคนไข้ขึ้นกับดุลพินิจแพทย์อ๋อค่ะแต่หลายคนเนี่ยก็อาจจะกลัวว่าผ่าตัดไปแล้วอาจจะทำให้การรับรู้รสชาติเสียไปหรือว่าอรรถรสในการเคี้ยวอาหารกลืนอาหารเนี่ยมีการเสียสูญเสียไปด้วยอย่างนี้การผ่าตัดไปแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกันไหมคะครับเนื้อลิ้นส่วนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยจะสามารถรับรสชาติได้เหมือนเดิมแต่ว่าปริมาณลิ้นที่ลดลงไปเนี่ยอาจจะทำให้การรับรสเราปริมาณลดลงแต่ว่าคุณภาพเหมือนเดิมค่ะแล้วอย่างในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงอย่างที่คุณหมอบอกตั้งแต่ต้นรายการนะคะแต่ว่าไม่ยอมมารักษาค่ะความรุนแรงจะเป็นยังไงได้บ้างคะอย่างที่ผมเรียนก็คือการผ่าตัดเป็นการรักษาหลักที่สำคัญนะครับหากเราปล่อยก้อนทิ้งไว้นานเนี่ยในบางกรณีถ้าเราตรวจพบเร็วเนี่ยก้อนนี้อาจจะผ่าตัดได้ในระยะเริ่มต้นหรือเป็นมะเร็งระยะแรก
การพยากรณ์โรคก็จะดีกว่าโอกาสการรักษาหายขาดได้มากกว่าแต่หากท่านปล่อยตัวก้อนไว้เนิ่นนานนะครับจนกระทั่งผ่าตัดไม่ได้หรือมีการลุกลามของตัวก้อนมีการแพร่กระจายของตัวก้อนเนี่ยตรงนี้การรักษาก็จะยากกว่าอาจจะลำบากมากกว่าและสุดท้ายนะคะโรคมะเร็งลิ้นค่ะอยากให้หมอดนุพัฒน์เนี่ยฝากถึงแนวทางการป้องกันโรคนี้ด้วยค่ะก็เริ่มจากกำจัดปัจจัยที่สำคัญของมะเร็งลิ้นนะครับที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่แล้วก็การงดดื่มสุรานะครับสองปัจจัยนี้นะครับอื่นๆที่อยากจะเสริมก็คือการรักษาความสะอาดของช่องปากท่านมีฟันผุมีฟันแหลมคมมีอะไรท่านก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับเคลียร์ชัดทุกประเด็นนะคะสำหรับโรคมะเร็งลิ้นในวันนี้และที่สำคัญเลยก็คือควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเพราะว่าสองปัจจัยนี้ไม่ใช่แค่ตัวหลักของการเกิดโรคมะเร็งลิ้นเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมาอีกมากมายด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอดนุพัฒน์มากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับเรายินดีครับผมขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่กับ Healthy House รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ